สวัสดีครับพี่ดีชัยฟาร์มมาต่อกันครับผม EP 3แล้วนี่นะครับเราหลังเก็บถ่ายน้ำไปแล้วน้ำใสแล้วนะครับกำลังเติมน้ำนะครับเราก็มาใช้เกลือเรานะครับอันนี้ผมจะไม่เติม2ตัวนี้นะครับเพราะว่าปลาเราสดชื่นครับนี่ครับค่อยใส่เกลือไปครับพอกรอันนี้ได้ประมาณครึ่งกิโลครับเรือประมาณครึ่งกิโลนี่เราให้ดูว่ากินอาหารหรือเปล่านะครับโอ้ยอาหารก็เลยนี่ครับนะครับกินไหมครับนี่ครับคือเราเทคนิคคือทำให้ปลาตกใจน้อยที่สุดครับเราใช้การเปิดน้ำไหลนะครับปลาจะค่อยไม่ตกใจนะครับแต่ถ้าปลาตกใจก็ไม่กินเหมือนกันนะครับง่ายๆเลยครับเปลี่ยนน้ำยังให้ปลากินอาหารก็คืออย่าให้ปลาตกใจนะครับเราใช้เกลือเพื่อลดความเครียดลดเชื้อโรคนะครับทริคเล็กๆน้อยๆจากกิติชัยฟาร์มครับฟาร์มจำหน่ายพันธุ์ปลาอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นลูกพันปลานิลแปลงเพศนะครับหนีน้ำท่วมมากับปลาในนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อความได้ครับผมถึงเบอร์โทรขายที่หน้า Facebook ไม่ใช่หน้า YouTube ให้นะครับผมขอจบการเปลี่ยนถ่ายน้ำไว้เพียงเท่านี้ครับกิติชัยฟาร์มสวัสดีครับ